สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เป็นมาอยู่ที่จะพันเพื่อนมาทําผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมูหมักค่ะอันดับแรกเราก็นําหมูล้างให้สะอาดนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ขนาดพอคําค่ะหมูที่ใช้วันนี้ใช้อยู่สัดส่วนทั้งหมดนะคะรวมกันทั้งหมู3ชั้นและหมูเนื้อแดงประมาณ250กรัมค่ะหมักแล้วก็จะมีไข่ไก่1ฟองมีแป้งข้าวโพดนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะรสนัวๆก็ใส่เป็นผงรสดีหมู1ช้อนชาแล้วก็จะมีเป็นซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะนอกจากนี้แม่บ้านยายทีจะเติมเป็นน้ำมันพืชใส่ลงไปในขณะที่หมักด้วยนะคะหมักหมูน้ำมันพืชจะทำให้หมูนุ่มค่ะหัดคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องหมักก่อนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็นำหมูนี่ไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนค่ะและในช่วงที่เรารอหมักหมูให้นุ่มนะคะเราก็มาเตรียมเส้นค่ะเส้นใหญ่ซื้อมาใหม่ๆเส้นนิ่มๆนี่ขยำให้แตกจากกันแล้วก็นำซีอิ๊วดำใส่ลงไปคลุกอย่างนี้เอาไว้ก่อนค่ะมันจะได้เข้าไปในเส้นดีสีสันของซีอิ๊วดำจะสวยค่ะถ้าเราคลุกเอาไว้ก่อนนี่ก็เตรียมไว้นี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครไม่เคยชมคลิปอื่นก็นี่วิธีรับมีดใช้แบบเร่งด่วนค่ะรับทางเดียวอันนี้คมกริบเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำคะน้านี่ล้างแล้วนะคะแม่บ้านยายทีได้ล้างแล้วล้างแล้วก็มาตัดส่วนก้านออกแล้วก็มาแกะมาปอกเอาเปลือกหนาๆเปลือกแข็งๆของลำต้นออกก่อนค่ะส่วนนี้สำคัญมากยิ่งถ้าเราทำขายนะคะเราต้องทำให้คะน้าน่าทานเสน่ห์ของพวกประเภทที่ใช้คะน้านะคะตรงนี้สำคัญมากถ้าคะน้าเราไม่สามารถที่จะมีคะน้าแบบดีๆที่ราคาแพงๆที่เราก็ใช้คะน้าตามตลาดแต่ว่าเลือกที่ต้นดีๆหน่อยแล้วก็มาปอกเปลือกเอาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาหั่นเพื่อแยกเอาส่วนที่เป็นลำต้นออกเดี๋ยวไปก่อนค่ะแล้วก็เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะแล้วแต่เพื่อนๆมีนะคะอันนี้แม่แม่ยุกระเทียมมีเป็นกระเทียมแล้วก็มาสับเอาไว้ค่ะแปะแกะเปลือกเสร็จแล้วก็สับเอาไว้อันนี้เป็นเครื่องปรุงที่ใช้ในการที่จะนําไปปรุงรสนะคะปรุงรสในการทําผัดค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการผัดตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนเป็นกลางเติมน้ำมันลงไปแล้วก็นำกระเทียมสับที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปค่ะผัดให้กระเทียมนั้นสุกเหลืองหอมก่อนนะคะกระเทียมเนี่ยมันเป็นกระเทียมเนื้อเยอะเราต้องใช้เวลาผัดสักนิดนึงค่ะพอเป็นสีแบบนี้นะคะเราก็ค่อยนำหมูที่เราหมักแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะนำออกมาแล้วก็มาเทใส่ลงไปค่ะระยะเวลาหมักหมูแล้วก็เตรียมของก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะประมาณ30นาทีหมูก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็ค่อยมาผัดนะคะอันนี้เป็นวิธีการผัดที่ช่วยให้หมูนุ่มนะคะอันนี้เราก็เติมไข่ลงไปด้วยค่ะทำผัดซีอิ๊วต้องมีไข่ลงไปด้วยแม่บ้านยายทีใช้กระตามสัดส่วนก็ใช้ไข่ไก่อีก2ฟองค่ะนอกจากที่หมักกับหมูให้หมูนุ่มนะคะแล้วก็เอามาใส่ในผัดอีกทีนึงจากนั้นก็เกลี่ยเพื่อให้ไข่ไก่นั้นสัมผัสกับก้นกระทะเพื่อจะได้สุกแห้งดีก่อนค่ะเพื่อลดกลิ่นคาวของไข่นะคะพอไข่เริ่มแห้งกรอบก็ค่อยมาผัดคลุกเคล้ารวมกับหมูอีกทีนึงค่ะไฟเนี่ยถ้าต้องการให้หมูไม่แข็งนะคะคือให้นุ่มแล้วก็ก้นกระทะไม่ไหม้ด้วยเราก็ต้องใช้ไฟระดับความร้อนปานกลางไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไปปรับไฟสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเราต้องผัดคลุกเคล้าอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็มาหยดน้ำลงไปนะคะอย่าลงไปสักนิดหน่อยนะคะเพื่อช่วยทำให้หมูนั้นสุกแล้วก็นุ่มดีค่ะเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้หมูที่เราผัดนั้นไม่แข็งก็คล้ายๆกับการผัดอย่างอื่นนะคะแต่เราก็คลุกเคล้าจนได้ค่อยนำเส้นใส่ลงไปพอหมูสุกดีแล้วไข่สุกดีแล้วนะคะเส้นเห็นไหมถ้าเพื่อนๆได้คลุกเคล้าเอาไว้แบบนี้เราใช้ในปริมาณที่มากค่ะเราต้องคลุกเอาไว้แบบนี้มันจะได้สัมผัสกับสีดำของซีอิ๊วดำจะทำให้สวยทุกเส้นทุกจานทุกชามถ้าเราจะทำตำรับเสิร์ฟให้กับลูกค้าหรือว่าทำในปริมาณมากๆอาจจะเป็นงานเลี้ยงงานอะไรค่ะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายขาวประมาณยุคทีใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเราใช้เส้นอยู่1กิโลกรัมนะคะเส้นใหญ่1กิโลกรัมก็จะใส่ลงไปประมาณนี้ชิลนิดหน่อยสำหรับท่านที่ทานนะคะแล้วก็มาเติมรสนัวด้วยซอสหอยนางรมจินช้อนก็กะไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะแม่บ้านยกอีกทีก็จะมาเติมซีอิ๊วดำลงไปอีก
ประมาณเหยาะ2เหยาะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับผัดซีอิ๊วดูสีสวยนะคะผัดซีอิ๊วมันเป็นเอกลักษณ์ความดำความเข้มของซีอิ๊วดำเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเราใส่เพิ่มเติมลงไปอีกได้ค่ะเป็นเมนูที่ทำในปริมาณที่เยอะค่ะทำเตรียมเอาไว้ให้ลูกๆกับจากโรงเรียนก็ได้ทานกันทั้งบ้านเน้นเส้นกับเน้นผักค่ะหมูไม่ต้องเยอะค่ะเราปรุงรสอร่อยยังไงก็อร่อยแน่นอนค่ะอันนี้ก็มาเติมผักลงไปใส่เป็นก้านคะน้าลงไปก่อนนะคะก้านคะน้ามีความแข็งมากกว่าเราก็ผัดลงไปก่อนสักพักนึงค่อยมานำเป็นส่วนใบผัดต่อลงไปได้ค่ะมาลองเอาวิธีนี้นะคะเป็นสูตรที่เคยทำในครั้งก่อนนั้นจะเป็นแบบผัดแล้วก็ไปเติมซีอิ๊วดำตอนขณะที่ผัดแล้วก็หมูไม่ได้หมักนะคะแต่สูตรวันนี้ใช้เป็นหมูหมักเพื่อทำให้หมูนั้นนุ่มการหมักก็คล้ายๆการหมักหมูสำหรับเอาไว้ทำเป็นในราดหน้าหมูหมักนั่นแหละค่ะคล้ายๆกันเพียงแต่การหมักราดหน้าแม่บ้านทีก็จะเติมน้ำตาลลงไปด้วยนี่ก็นำส่วนที่เป็นใบใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผักแค่ให้ใบคะน้าสุกนิ่มนะคะความเขียวของคะน้าเนี่ยไม่เปลี่ยนสีอยู่แล้วไม่เหมือนผักอย่างอื่นนะคะก็ถึงเราจะผัดลงไปนี่ก็ใส่ลงไปได้เยอะๆเลยความชอบจะใส่เป็นผักอื่นเพิ่มเติมก็ได้แต่แม่บ้านที่จะนิยมทำเป็นผัดแบบเก่าๆดั้งเดิมแบบโบราณนะคะเขาใช้เป็นคะน้าอย่างเดียวก็จะใส่แค่คะน้ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของผัดซีอิ๊วตามร้านบางทีก็ใส่เป็นพวกแครอทพวกผักอย่างอื่นเพื่อสร้างสีสันแล้วก็ถ้าคะน้ามันแพงนะคะเราก็ใส่ผักอย่างอื่นลงไปได้นี่ก็ถือว่าเสร็จสรรพเรียบร้อยโรยพริกไทยหน่อยก็ได้นะคะโรยลงไปในกระทะใบใหญ่รวมๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ตอนปรุงไข่ที่ชอบกลิ่นหอมค่อยไปใส่เพิ่มเติมอ่ะค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเมนูวันนี้ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมูหมักความอร่อยพร้อมเสิร์ฟค่ะปรุงรสแบบโบราณผัดแบบโบราณใส่ผักคะน้าอย่างเดียวเครื่องปรุงก็จะมีแบบคล้ายๆกับเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวประเภทน้ำๆนั่นแหละค่ะคนที่ชอบพริกไทยกินน้ำหอมก็โรยลงไปความหวานใส่ตามชอบพริกป่นน้ำหอมใหม่ๆนะคะความเปรี้ยวจะใช้เป็นพริกดองในน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นน้ำมะนาวบีบสดก็ได้ค่ะน้ำปลานิดหน่อยชิมดูก่อนก็ได้นะคะถ้ากลัวเค็มมันก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วก็คลุกเคล้ามื้ออร่อยอาหารจานเดียวจานด่วนที่ทำให้คนในสมาชิกทุกคนทานได้พร้อมๆกันฝีมือการปรุงของแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเก่าจะอร่อยแค่ไหนก็ลองทำตามดูนะคะเอามาฝากกันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ